สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทดทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิคที่ทําให้การเทรด forex ของเราเนี่ยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นนั่นเองนะผมก็คือในส่วนของเทคนิคแท่งกืนกินผสมกับเฟกอัลนั่นเองนะครับพอเจ้าสองสิ่งนี้ผสมกันแล้วนะผมบอกได้เลยว่าโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสสิ่งนี้นะผมเป็นคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะผมในการจะเข้าเทรดนะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าพอเอามันมารวมกันเนี่ยแน่นอนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ โอกาสวินเลทหรือโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จัก2ส,สิ่งนี้นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้นะีผมปูพื้นฐานเนื่องหมดเลยนะครับวัยเจ้าแทงกินกินเนี่ยมันคืออะไรเฟคเอ้ามันคืออะไรแล้วจะมารวมกันได้ยังไงนั่นเองนะครผมไปฟังกันเลยครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ย M, ยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกน,นะครับ ก็คลิปนี้นะผมมันจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยแต่ผมรบกวนเลยนะครับว่าให้ฟังให้จบตงเองเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาละเอียดมากนะผมแล้วก็ถ้าฟังจนจบบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะให้ต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มันใช้ได้จริงและดีด้วยนัเนเองนะครับทีนี้เกินกันไปมากพอแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าแท่งเกินกินเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า e n u l o i n g candle นี่ผมเขียนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เปิด Google ดูนะครับเขาเรียกว่า e n u l o i n g candle ซึ่งถ้าแปลตรงตัวตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันแปลว่าการกืนกินนั่นเองนะครับผม e n u l o แปลว่ากืนกินนะครับฉะนั้นเนี่ยแท่งกืนกินก็คือ e n u l o i n g candle นั่นเองนะครับถามว่าหน้าตามปเป็นยังไงครับก็หน้าตาเป็นระมาณนี้ถ้าเราเป็นคนชอบสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งเนี่ยนะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่สีแดงใหญ่และถ้าสังเกตเล็กกว่านั้นอีกคือจะเห็นว่าอะไรครับมันมีการปิด ต่ำกว่าเนื้อเทียนและไส้เทียนของทองแท่งก่อนหน้านะครซึ่งหมายความว่าไอ้เจ้าแท่งนี้นะครับจะเห็นว่ามันกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยตรงนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่า engulfing candle นะครับ บางที่ก็จะสอนอย่างงู้นอย่างงี้บางที่ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าคนที่ฟังคิปผมอยู่ผมอยากแนะนําว่าให้ลืมทุกอย่างไปให้หมดก่อนนะครับแล้วฟังสิ่งที่ผมสอนต่อไปนี้เท่านั้นนะครับจะได้เข้าใจจะได้ไม่งงจะได้ไม่ปนกันนะครับสังเกตด,ดูนะเจ้าแท่งนี้นะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่แดงที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ปิดเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยเราดูที่เนื้อเทียนและไส้เทียนก็จะเห็นว่าณนะตรงนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ามันคือแท่งเก,กินกินเกลี่ยนะครับตามาไ วิ่งลงตอบแบบนี้ครับอันนี้คือเราอ่านในรูปแบบ price action รูปแบบราคาแต่ถ้าสมมุติเราลองพูดกันในแง่ถึงจิตวิทยาในการเทรดการอ่านมเมนตัมต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าณนะตอนนี้เรามาดูที่แรงซื้อแรงขายนะครับจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ไม่รู้แหละด้วยผลประการใดไม่ทราบนะครับยูดีมีแรงขายกดเข้ามาเต็มเหนี่ยวเลยนะผม,ผมก็จะเห็นว่าแรงขายเนี่ยเราดูที่เนื้อเทียนก็ได้เนื้อเทียนของแท่งนี้นะครับใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าทุกแท่งเลยน,นั่นเองนั่นหมายความว่าแรงขายนะตอนเนี้ มันเข้ามาแล้วผมถามง่ายๆครับว่าถ้าตอนนี้แรงขายมันเยอะขนาดนี้แรงซื้อมีแค่นี้ครับแรงซื้อมีแค่นี้แต่แรงขายมีขนาดนี้ถามว่าใครชนะครับแน่นอนว่าแรงขายชนะมันเหมือนชักเขย่อกันนะครับตรงนี้คือตรงกลางฝั่งนี้มีร้อยคนฝั่งนี้มี200คนถามว่าฝั่งไหนชนะครับนี่ไงฝั่งนี้ชนะเหมือนกันเลยครับในการเทรด forex เนี่ยเราก็ต้องดูแรงซื้อแรงขายด้วยตรงนี้ครับคนแรงซื้อเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยคนนะครับสมมุตินะ ตรงนี้แรงขายไม่เท่าไหร่มี200ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าฝั่งขายเนี่ยจะต้องลงมานะครับอันนี้คือในเชิงของวอลลุ่มในแท่งเทียนแต่ถ้าเราพูดกันในแง่ถึงรูปแบบราคานะครับมันก็คืออะไรแหละมันก็คือในส่วนของ e n g u l o i n g candle นะผมเคลียร์ให้หมดเลยก็จะเห็นว่าย้อนกลับมานี่คืออยากเข้าใจที่สุดนะครับเลยย้าบ่อยๆเนาะก็เห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขามีการโทษทีฮะใช้ผิดเจ้าแท่งนี้เขามีการเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นแท่งเกินกินน,นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นสัญญ,ญา ลำดับถัดมานะผมถามว่าเฟกเอาเนี่ยมันคืออะไรเนาะคือเราต้องรู้สสิ่งนี้ถึงจะเอามาประใช้ด้วยกันได้นะครับเฟกเอาก็คือการที่ราคาเนี่ยอันนี้ไว้ง่ายนะครับก็คือราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่แบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคามนไซด์เวย์เนี่ยตามที่เรากสอนกันมาคืออะไรต้องรองให้ราคามีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะเพื่อที่มันจะวิ่งไปต่อหรือไม่ก็รอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมาแบบนี้ถึงมันจะวิ่งลงต่อได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือปกติทั่วไปแต่บางครั้งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นแบบนีี้่ เบรกลงมาแล้วแล้วกลับตัวขึ้นไปเรโซดแล้วขึ้นต่ออย่างนี้ไอ้เจ้าจุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าเฟกเอาท์นั่นเองนะ <c oughs> นี่คือในฝั่งขาลงแล้วขึ้นแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นแลนน้ว mm. ลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแค่สวนทางกันคือมันขึ้นมาเสร็จแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับมันลงมาเลยหรือมันจะลงนี้ก่อนก็ได้แล้วลงอย่างนี้ก็ไดลลงง้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถือว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันคือเฟกเอาท์นั่นเองเนาะก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมเรีว่่าาเเงแแแี้้หละมมตตถิททย ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละนะผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวต้านข้างบนถูกไหมมีแนวรับข้างล่างหมายความว่าอะไรตอนเนี้หมายความว่าราคามันไซเวย์อยู่ก็ต้องรอเลยครับต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาไม่การที่ผมวาดผิดนะจริงแล้วสีแดงเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมวาดอ่ะเติมให้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะครับถ้าราคาเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยมันควรจะขึ้นต่อถูกไหมแต่ถ้าเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วราคากลับเข้ามาในโซนแบบนี้ตรงเนี้ยเราจะถือว่าเจ้า move เนี้ย มันคือเฟกเอาท์นั่นเองนะครับหรือได้ทางกับการถ้าสมมติว่าราคาวิ่งลงแบบนี้ปุ๊บปิดต่ำก่าโซนนี้แล้วเนี่ยมันถือเป็นเบรกเอาท์ถูกไหมแต่ว่าถ้าราคาเขามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่จะถือว่าตรงนี้ครับมันคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเฟกเอาท์นะครับให้จำไว้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดเฟกเอาท์เนี่ยการาฟมันจะวิ่งไปทิศทางหนึ่งนั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มา ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันนะครับหมายความว่าโอกาสที่จะชนะเทรดเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งราคาเฟกเอาเนี่ยมันคือราคาเนี่ยหลอกเรานะครับให้เราทําการเล่นเบรกเอาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหลอกเราวิ่งสวนทางเราก็สามารถเล่นเฟกเอาได้โอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นละนะครับทีนี้พอมาเล่นเกินกินอีกเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มเพิ่มขึ้นไปนะผมว่าเอ้ยพอมันเฟกเอาแล้วเนี่ยกราฟมันจะขึ้นต่อที่ทางนั้นนะเพราะว่ามันมีแท่งกินกินบางคนจะไม่เห็นภาพนะแต่ผมโชว์ให้ดู เรามาดูตรงนี้ครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรอ่าผมชี้แจงก่อนเผื่อลืมนะครับชอบลืมตลอดเลยคู่เงินนี้คือ g b p g p p นะครับผม i m ม f เฟรม30นาทีชอบมีคนมาคอมเมนต์ถามผมว่าโค้ชเทคนิคน,นี้มันใช้ได้กับ i m ม f เฟรมอะไรบ้างคำตอบคือมันสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมเลยเนี่ยไม่จะเป็น30นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงได้หมดเลยแล้วก็ได้ทุกคู่เงินนะครับแต่ว่าผมชอบยกตัวอย่าง GPP g p p เพราะผมเล่นคู่นี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้าม หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งอะไรให้เวลาคิด5วินาทีนะครับถ้าตอบถูกแสดงว่าเราเข้าใจตั้งใจฟังมันคือแท่ง break out นะครับเลือกสอนยอดเนี่ย bo ทีนี้ครับปกติทั่วไปเนี่ยราคามันต้องขึ้นต่อแต่กราฟนะครับผมมันเลือกที่จะวิ่งกลับลงมาแบบนี้ครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเหนือต้านได้จริงนะเนี่ยสองแท่งนี้ปิดเหนือต้านได้จริงแต่เจ้าแท่งนี้นะผมไม่ใช่แจแต่นะครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีการปิด ต่ำกว่าโซนนี้ลงมาเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้ามูฟพวกนี้ครับผมคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้แต่ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับมันคือเฟกเอาท์ผมอักสอนย่อนะเฟกเอาท์นะครับบวกกืนกินถามว่ากืนกินยังไงครับนี่เราดูแท่งนี้ครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขาปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าย้ำนะครับแท่งนี้เราดูนะเนื้อเทียนเขาเนี่ยกืนกินทั้งเนื้อเทียนและไส้เทียน,นครับกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่า มันคือแท่งกืนกินนั่นเองก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อันนี้คือตามรูปแบบไพซ์เซคชั่นรูปแบบราคาที่ผมสอนไปตอนแรก SL เราเข้าเซลตรงนี้นะผมเข้าเซล์ได้เลยครับเพราะมันคือเฟ o เอาละ้ะมีแท่งกืนกินด้วยเป็นการคอนเฟิร์มเสริมว่ากราฟจะวิ่งลงต่อทําการเข้าเซล์ตรงนี้ครับเอเอาไว้เหนือไ้ของในปัจจุบันแล้วก็ TP 1ต่อหนึ่งประมาณนี้เก็บกําไรสั้นๆได้เลยน,นั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นโอ้โหกราฟวิ่งลงแรงด้วยเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันมีแท่งกินกินบกเฟซเอาที่บางคนนะผมถามว่าเฮ้ยโค้ดถ้าพี่ไม่อยากจารูปแบบราคาแบบนี้พี่ทํายังไงได้บ้างคําตอบคือคุณพี่ต้องฝึกอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับเราลองมองดูสิย้อนกลับมาตรงนี้นะปนี่คือการาฟบิงไปแล้วแต่ย้อนกลับมาหน่อยเพราะเป็นการฝึกสอนนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรามากไม่ได้กําไรอยู่แล้วเทดนี้นะครับเพราะว่าเป็นแค่การศึกษาเท่านั้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยสังเกตดูนะมันมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับเจ้าแท่งนี้ครับถ้าเราสังเกตนิดนึงจะเห็นว่า เนื้อเทียนของแท่งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าหมดเลยเป็นสิบๆแท่งก่อนหน้านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่านะตอนเนี้มีลายใหญ่เข้ามาแล้วมีเจ้ามือเข้ามาแล้วมีแรงขายเข้ามาแล้วนะผมอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะแรงขายมาครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็ต้องวิ่งลงไงยนี่คือวิธีการมองในเชิงของวอลลุ่มนะเพราะงั้นร่งน,นี้หมายความว่าจากจุดนี้เป็นเฟกเอาด้วยนะผมไปเคลียร์คนที่ซับลอตตรงนี้ไว้แล้วด้วยนะผมมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้สูงมากก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลย ทีนี้ถ้าย้อนกลับมาตรงนี้บางคนอาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้นะครับนี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะอันนี้คือเทรดที่อาจจะโดนหลอกได้เพราะอะไรครับบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันคือเบร,ร,รกเอาท์เราควรทําอะไรก่อนเราควรทําการเข้าบายก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบเซลล์นะครับไม่ได้ต้องทําการเข้าบายก่อนทีนี้พอเราทําการเข้าบายแล้วนะครับการาฟเนี่ยมันกลับตัวลงแบบนี้ปุ๊บนะครับบางคนจะบอกอ้าวโค้ชตามที่โค้ชสอนเป๊ะเ,เ,เลยมันคืออะไรมันคือแท่งกินกินบวกกับอะไรครับ บวกกับการที่ราคาเบรกเอาแล้วกลับตัวลงมาถือว่าเป็นอะไรเฟกเอาหมายความว่าเข้าเงื่อนไขเลยเฟกเอาบวกเกลืนกินครับบางคนก็บอกเอาตค้ชงักนพี่เซลล์ตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับทาไมถึงไม่ได้ครับเทศดนี้ที่เซลล์ไม่ได้เพราะสังเกตด,ดีๆนะราคาเนี่ยมันก้ากึ่งครับก้ากึ่งยังไงเดี๋ยวผมชีดด้ให้ดูคือถ้าบางคนเนี่ยเขาตีแนวต้านแค่นี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยังอยู่แนวต้านพอดีนะครับถ้าบางคนเขาตีแนวต้านลงมาแบบนี้ ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันสูงกว่าแนวต้านถ้าบางคนเ้าตีแบบนี้นะครับก็เห็นว่ามันยังก้ามเกลื่องอยู่เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงจุดเนี้ยเราอย่าเพิ่งรีบคิดว่ามันเป็นเฟคเอาท์ถึงแม้ว่าจะกินกินก็จริงนะผมแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ปิดต่ํากว่าในโซนก็อาจจะเป็นแค่การรีเทสโซนเพื่อขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นั่นเะีงนะผมอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะเห็นไหมตรงนี้ราคามันทําอะไรอยู่ครับราคามันไซด์เวย์ถูกไหมเราก็รออะไรครับรอให้ราคาเบรกเอาขึ้น เมื่อราคาเบ่งเอาขึ้นเราต้องทําอะไรเราต้องบายนะครับย้ำาครับว่าต้องบายก่อนไม่ใช่มันเซลนะฮะยังเซล์ไม่ได้เราต้องบายไปก่อนครับแต่ถ้าพอบายอ่นนี้ก็บายก็ถึง TP นะครับพอบายเสร็จอีกเทรดหนึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยม,มันมีการปิดกลับเข้ามาในโซนครับและมีการกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยไปคนน้อยโค้ช แบบนี้ถือว่าเกืนกินไหมคาตอบคือว่าเกืนกินนั่นองนะครับเราสังเกตที่เนื้อเทียนแท่นนี้เนาะมันเกืนกินตรงนี้หมดเลยไส้ข้างบนที่จำเป็นไหมครับจริงๆไม่จําเป็นละนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรีเจคชั o ลงมาเนาะก็เป็น advance concept แต่ว่าไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก็พอเอาแค่มันเนื้อไส้เทียนด้านล่างก็พอนะครับแล้วก็เนื้อเทียนข้างบนตรงนี้นะครับโดยโปกติทัท่วไปแล้วเนี่ยราคาก็จะเป็นสมงประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะแบบนี้ก็ถือว่าเป็น engulfing เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะทอะไรครับทําการเข้าเซลเล์ เทที่จะเห็นโอ้โหซับรอดเหนือไส้ข้างบนนั้นก็จริงแต่มันยาวมากนะครับ 1. ทีพีหนึ่งตัวหนึ่งเทนี้จะเป็นเทที่ต้องถือยาหน่อยถ้าเป็นเทแบบนี้นะผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าการาฟเนี่ยโอ้โหมันต้องถือนานมากกว่าราคาจะวิ่งลงมา SL อย่างผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ SL อครับ TP อย่างผมเป็นสายเทดสั้นนะผมอยากให้มันจบภายในะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นเทแบบนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนั่นเองนะครับ อย่างตรงนี้เหมือนกันครับไม่ต้องไปไหนไกลนี่คือวันที่23สิงหาคมนะผมก็ใกล้ๆกันเลยนะครับเวลาประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าราคามีการเบรกเอาขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วครับมันมีการกลับตัวมาปุ๊บแบบนี้ถือว่าเป็นแท่ง engulfing candle ไหมครับให้เวลาคิด5วินาทีครับผมคำตอบคือเป็นนะครับแต่นี้มันแบบโคตรอภิมหาขอภัยนะ <laughs> มันโคตรอภิมหากืนกินเลยนะเพราะอะไรตัวห มันกินหมดเลยเนี่ยนะครับเจ้าแท่งนี้เนื้อเทียนแท่งนี้นะใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าทุกแท่งที่ผ่านมาเลยครับผมถือว่าเป็นอภิมหาแท่งกืนกินเลยเนั่นเองนะผมจะถามว่ามันเข้าเซลได้ไหมจริงจริงเราไม่ควรเล่นนะแต่การาฟก็วิ่งลงได้นะครับผมประมาณนี้เทแบบนี้ผมจะไม่ให้เล่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้นะตอนนี้การาฟเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะแล้วถ้าเรามาเซลล์จุดนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้น1การาฟอาจจะลงได้ก็จริง2นะครับการาฟอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้ พราะมันลงมาเยอะแล้วนะครับการจะมาเซลตรงนี้เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยชันเนี่ยกำลังจะมาเซลที่จุดต่ําสุดของราคาหรือเปล่าเพราะการาฟมันลงมาเยอะแล้วนะครับบางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใจก็เห็นการาฟมันลงมามาเซล,ลปุ๊บการาฟวิงขึ้นพอการาฟวิงขึ้นเสร็จมาบายปุ๊บมันลงต่ออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ควรเล่นแล้วนะครับควรรอดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเทรดที่น่าสนใจมากนะครับก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้า e n u going มานั่นนองนะผมและที่สำคัญก็คือ มันคือเฟคเอาท์นะแต่ถามว่าอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมครับคําตอบคือเล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดกลับเข้ามาในโซนตรงนี้ถูกไหมโซนมันอยู่แค่นี้ครับราคาปิดกลับเข้ามาแค่นี้ถ้ามันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องกลับตัวขึ้นแค่นี้แล้วลงต่อนะรเพราะตรงนี้ก็หมายความว่าเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้แบบนี้ครับผมเซลล์จุดนี้ แลตรงนี้ tp 1ต่อนประมาณนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับที่บางคนจะงงว่าเอ้าแล้วทำไมเทรดเมื่อกี้มันถึงไม่ควรเซลล์ราคาเทรดเนี่ยชนะนะครับเดี๋ยวไปดูเทรดเมื่อกี้ผมขออนุญาตกอข้าไมไปนึ่งจำไม่ได้ว่าจุดไหนเหมือนกันนะครับเทรดเมื่อกี้ไม่ควรเล่นเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็น fake out แล้วกลับเข้ามาในโซนไกลเกินแต่ผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เนี่ยจะเจอละนี่ครับจุดนี้มันต่างกันนะเราสังเกตดีดีครับราคาเนี่ยไอโซนเนี้ยจุดที่มันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยมันแค่นี้ครับ แต่ไอ้ตรงนี้นะครับราคาจุดที่มันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยมันมาปิดตรงนี้เลยนะครับนี่คือความต่างนะไอ้ตรงนี้ครับมันปิดแค่ตรงนี้เราพอจะเซลลงมาได้แต่ไอ้เจ้าตรงนี้ครับมันมาปิดตรงนี้ถ้าเราเซลลตรงนี้ลงมาถามว่าจะเกิดขึ้นกราฟอาจจะกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก็ได้เพื่อลงต่อนะครับเราไม่ควรเล่นเนาะตรงนี้ถ้าการาฟจะกลับตัวมันก็กลับตัวแค่นี้ครับเราลงต่อนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเทรดนี้ครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่หลายๆคนเนี่ยจะเทรดเสียถ้าฟังผมไม่ชัดเจนนะครับก็เห็นนว่ามัคือ n อนโกลฟิงแค d l e บวกอะไรบวก Fake Out แต่สังเกตดีมันไม่ใช่นะเพราะอะไรครับเพราะราคายังไม่ปิดต่ำกว่าโซนนี้ตรงนี้ถือว่ายังไม่ใช่ Fake Out มีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับราคา Break Out ขึ้นกลับลงมาในโซนถือว่าเป็น Fake Out บวกกับอะไรครับบวกกับมีการเก,กืนกินก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้เราก็ทําการเข้าเซลล์นะครับผม เซลตรงนี้ได้เลยนะครับเอสเซลตรงนี้ TP 1ต่อนประมาณนี้จะเห็นว่าบางคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ล้วคลิปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยผมจะโชว์เทที่มันแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีโอกาสชนะสูงมากฉะนั้นเนี่ยผมยังหาเทที่มันแพ้ไม่เจอเลยนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้ผมพูดว่าผมยังหาเทที่แพ้ไม่เจอเลยเนะี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสแพ้อยู่แล้วนะผมไม่ใช่บางคนให้เจอเซตแบบนี้กด a l อ in เลยไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกเนี้ย ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับตอให้ผมจะบอกว่าเออมันชนะอย่างเดียวเลยที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยแต่ช่วงที่ผมไม่โชว์ให้ดูเนี่ยมันอาจจะไม่ชนะก็ได้นะตอนที่ผมพยายามจะหาแล้วนะแต่ยังหาไม่เจอนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่เฟกเอาร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะพยายามจะหาเรื่อยๆนะผมยังหาไม่เจอถ้าเจออันนี้ไงพูดถึงก็เจอเลยนะครับนี่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 ีแล้วผมกล่าวว่าจะหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือตัวอย่างโชว์ให้ดูว่าราคาเนี่ยมันมีการอด้ เบรกเฟกเอาขนาดนั้นนะครับมันเบรกเอาตรงนี้เนาะก็ถือว่ามันยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าสมมติบางคนเนี่ยตีโซนผิดอ่ะสมมติมาตีตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับผมเขาก็คิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีโซนตรงนี้นะ่าจะเป็นแนวต้านนะครับก็จะเสียได้นั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นให้เข้าใจไว้เลยว่าทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่มีเทคนิคไหนชนะเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มีทั้งได้และแพ้ป,ปกติทั่วไปเลยนั่นเองนะครับก็ผมเอามาโชว์ให้ดูตรงเนี้ยพูดตรงนี้เลยให้เคลียร์เข้าใจตรงกันเพราะว่าผม,มอาทุกพี่โลกสวยร้ย เรียนกับโค้ดคนนี้ดีกว่าเทคนิคชั้นอเไม่มีนะครับของผมเนี่ยวินเลทอยู่แคบมานเท่านี้นครับ55ถึง60อย่างนี้คือแบบตรงๆเร็วๆนะผมไม่ขายฝันทั้งสิ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ากําไรได้ไงคาตอบคือว่าเทคนิคผมเล่นเนี่ยมันมีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเทรดเข้ามานะครับมีอย่างเช่นในเรื่องของไอ้ถ้าเทรดนี้มันจะไปผิดทางแล้วเนะี่ยทำยังไงให้เสียน้อยสมมติจะเสีย50เหรียญนะครับทำยังไงให้เสียแค่25เหรียญตรงเนี้ยผมก็เลยเล่นแล้วอยู่รอได้เพราะว่าวินเลทมันต่ำก็จริง แต่มันมีการบริหารความเสี่ยงเข้ามานะครับเพราะในตรงนี้ออกนอกประเด็นไปแล้วนะผมเป็นเทคนิคเสริมเพิ่มเติมไปถ้าใครที่สนใจอยากเรียนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอยากเรียนบริหารความเสี่ยงแบบนี้สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มัน,มนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์อสเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเปะ็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสดาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปเนนี้้ก็็ปือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจะนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบือนเน้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทังนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,5 9 9บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นตัวสงที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ Line ID ดีย i อดเอ็มเจโอพีวตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านับรบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว สนใจ7จ9ดให้เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคตรขวามือได้เลยนั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้ซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก Is ่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับ h, ต,ต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นาาาาเมออคีีีว่่่่ยยูทททร7,59บงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้ยอยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพีอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 9็ดห้เก้าลูกฟุพิมพ์ตามนี้เปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครัาบแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลาายคิปน่จะประมาณ1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรนอม่รับ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <S <S ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนเกรีนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเทอมเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สฉบับนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหล หมื่นต้นเหมือนปายงแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขานาดนี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไร หนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกดเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่อนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ